เทส USB 2.32 นะฮะตัวนี้นะครับโมเดล USB ขีด 2.32 ขีด WE นะฮะตัวนี้เป็น FTDI ชิปนะฮะก็คือมีไดเวอร์บิวอินอยู่ในตัวสายเลยนะเสียบปุ๊บก็คือเจอไดเวอร์เลยขึ้นคอมพอร์ตเลยนะฮะตัวนี้ผมจะเทสลิงก์กับตัว Mon ST นะครับตัวนี้เป็น2.32นะฮะสังเกตใน Device Manager นะฮะตอนนี้จะมีแค่คอม3คอม4นะครับผมลองเสียบตัวสาย USB นะฮะตัวแปลงนะฮะคอนเวิร์ตนะฮะจะขึ้นคอม5ขึ้นมานะตัวนี้แสดงว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นตัวสาย USB นะครับตัวคอนเวิร์ตทีนี้เราจะลิงก์ลองลิงก์กับตัวมอนนะฮะเข้าโปรแกรมนะโปรแกรมเขาจะเป็น ST config นะครับรัน admin นะฮะเพราะว่าผมเป็น Windows 10โอเคมันจะเจอคอม5นะแนะนำให้ตัวเปิดตัวซอฟต์แวร์เนี่ยหลังจากเสียบ USB แล้วนะฮะมันจะได้เห็นคอมพอร์ตแต่ถ้าเราเสียบUSB ทีหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นคอมพอร์ตตัวนี้นะฮะเลือกเป็นคอม5นะครับแล้วก็เลือกไดเวอร์เป็น MSST10S นะฮะแล้วก็ลอง connect นะฮะสังเกตโอเคเห็นนะถ้ามีแถบสีน้ำเงินวิ่งเนี่ยก็แสดงว่า connect ได้นะครับลองดูนะเห็นนะเซตพารามิเตอร์เดิมไว้ 2,000 เผาผมลองเปลี่ยนเป็น 2,500 เผานะ enter นะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวไดเวอร์นะLD จะกระพริบสีเขียวสลับแดงนะฮะเรียบร้อยโอเคดาวน์โหลดลงไปแล้วนะลองอัปโหลดขึ้นมาดูนะเป็น2,500แล้วกลับแสดงว่าใช้ได้ปกตินะฮะตัวแปลงตัวนี้นะครับ